ซัน f อซเรื่องเพื่อนขี้อวดตอนเดียวจบจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะนี่เธอวันเนี้ยฉันมีอะไรจะมาอวดด้วยอะไรหรอก็สิ่งที่อยู่บนมือฉันไง <c oughs> ฉันมีกระเป๋าสองใบแล้วนะ <c oughs> เธอคงไม่มีปัญญาซื้อหรอกสอง อันนี้เออสีชมพูอ่ะเป็นของโรงเรียนแต่กระเป๋าที่ฉันซื้อมัเนี่ยเป็นกระเป๋าแบรนด์นะจะ๊ะเธอมีปัญญาไหมซื้อแบบเนี้ยของแบบเนี้ยเธอคงไม่มีปัญญาซื้อหรอกมัง้งบ้านเธอก็ดูจนจนเธอได้เป็นแค่ได้ค่าทุนเรียนฟรียอย่าล้อฉันนะ ทำไมละ่ะวันนี้ฉันจะเอากระเป๋าใบเนี้ยไปซื้อของเพราะแม่ฉันเน่เป็นเศรษฐีประจำเมืองนี้เธอเคยเห็นไหมละ่ะเงินหนึ่งล้านน่ะหาได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็หาได้แล้วของเธอเป็นปีกว่าจะหาได้ทำไมเธอรวยจังเลยอะ่ะ ก็ฉันนะ่ะเกิดมาก็รวยแบบนี้หรอกไม่เหมือนจนแบบเธอหรอกจนก็จนบ้านก็นอนตรงพื้นนอนใต้สะพานชุดนักเรียนก็ขาดขาดยับยับกระเป๋าละ่ะโอ้กระเป๋ายังเก่าอยู่เลยโอ้ยทำไมอะ่ะทำไมต้องว่าฉันด้วยอะ่ะ ฉันก็เป็นคนเหมือนกันนะฮคนผมสั้นฉันไม่ชอบแล้วเธอล่ะผมสั้นแล้วล่ะอ,อ๋อคุณผิดตอนเย็นเธอรถอะไรเหรออ๋อรถของฉันเองวูสวยจังเลยทำไมสวยขนาดเนี้แพงมากเลยนะจะบอกให้ กี่บาทหรอก็คือหล้านบาทนั่นเองโอ้เป็นใช่ใชเป็นฉันน่ะเป็นปีกว่าจะได้รถเนี้ยสวยอะเธอฮ่าเป็นไงล่ะสวยใช่ไหมล่ะเธอมีปัญญาไหมมีปัญญาไหมอะใช่ฉันไม่มีปัญญาซื้อรถแบบนี้หรอก เธอก็ขับจักรยันงงๆของเธอไปนะโอเคดูรถคขาสตีสตวยงามแต่ดูแล้วทำไมเป็นแบบนี้ขับไปนะจ๊ะจักรยานเก่าๆงงอ,อย่างน้อยฉันก็มีที่ขับมีมีบ้านอยู่ ไม่เป็นไรอย่าไปสนใจคำพวกนั้นแม่บอก,กคนอยากจะดูบ้านเราแล้วสินะฮเฮดี๋ยวฉันชปาปาไปดูก็คือบ้านฉันอยู่ไกลมากๆไกลจนจะไม่ไหวเลยไกลที่สุดเราอะกับประมาณแบบเออ รถจากโรงเรียนประมาณสี่โมงใช่ไหมฉันถึงบ้านหกโมงครึ่งฉันขับนานไงเพราะว่าฉันไม่มีรถแบบคนอื่นเขาอยากมีรถบ้างจังเลยอะเฮย้ยเราคงไม่มีปัญญาซื้อรถแหละมัง้ง ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยมีคนขโมยกระเป๋าแบรนด์เนมฉันไปค่ะเอ๊ะเสียงใครอ่ะหรือว่าเพื่อนคนนั้นใคร่ะทุกคนเราไม่รู้เรื่องเลยนะใครเนี่ยม,มีคนขโมยกระเป๋าฉันไปค่ะเออใคร หนูได้ไหมคะทำไมมายืนร้องไห้แบบนี้ก็หนูโดดเรียนมาหนูเอาเงินพ่อแม่มาซื้อกระเป๋าแล้วมันก็หายไปคะ่ะใครขโมยเหรออ๋อแบบหนูเห็นนะแบบผมแบบเป็นแบบสีน้ำตานะ่ะแบบแล้วก็ใส่ชุดนักเรียนหน้า ตาสีฟ้าแล้วก็ผิวสีขาวแบบนี้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นเพื่อนของฉันจริงเหรอคะพาหนูไปดูได้ไหมคะได้สิไม่มีปัญหาเธอก็หยุดร้องไห้ได้แล้วโอเคค่ะขึ้นรถจักรยานฉันไปนะโอเคค่ะตามฉันมาด้วยได้เลย กยานพี่เล็กนิดเดียวหนูน้ำหนักตั้ง43เลยนะคะออ <c oughs> โอ้ยพี่เดี๋ยวหนูขับให้ไหมคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเธออ้วนเกินไปนั้นเนี่ยนี่พี่เปล่าเพี่ขอโทษหนูสารรถน้ำหนักแล้วนะโอ๊ยพี่ขอโทษพี่ขอโทษ พี่ผิดเลยเออพ,เพี่ผิดเองพี่ผิดเองโอ๊ยทำไมมันแกว้งแบบเนี้ยพี่คงตัองไปซื้อจักรยานใหม่แล้วอะค่ะฉันไม่มีเงิน,น่ะสิติดที่ฉันไม่มีเงินอ๋อค่ะเดี๋ยวหนูให้เงินพี่ไหมคะไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พาไปหาเพื่อนนะได้เลยค่ะ เพื่อนพี่อยู่บ้านนี้เลยนี่ไงจอดรถไว้อยู่นี่เธอใช่ไหมนี่ไงคะกระเป๋าของหนูนี่เหรอใช่แล้วคะ่ะเนี่ยนี่เธออามอยปรกระเป๋าของคนนี้ทำไมออของมันเหมือนกันได้เธอฉันไม่ได้ขโมย แต่เขาบอกว่าเห็นนะเห็นเหมือนเธอเลยหน้าตามเธอเลยฉันไม่ได้ทำจริงๆนะอย่ามาโทษฉันสิแล้วเธอเอาเงินที่ไหนมาซื้อรถเออเขาก็ขโมยเงินหนูด้วยค่ะไปแบบประมาณแบบห้าล้านเลยค่ะแล้วรถเธอเท่าไหร่เออเออเออสี่ล้านเมื่อกี้เธอยังบอกฉันห้าล้านอยู่เลยเอ เออเอิมทำไมเธอเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนนะฉันขอโทษได้ไหมอ่ะฉันเป็นคนทำเองนะยกโทษให้ฉันสักทีก็ได้แหลงฉันเคยนับฉันเคยบอกเธอแล้วไงว่าอย่าเอออย่าอวดคนแบบนี้ มันไม่ดีเลยนะเธอฉันน่ะนับด้วยนะว่าเธอขอโทษฉันมากี่ครั้งแล้วฉันนับได้ประมาณเจ็สิบสามครั้งอ่ะครั้งนี้ฉันควรยกเลิกให้ดีไหมคะเพื่อนๆ 1. ือนหนึ่งยกเลิกให้สองไม่ยกเลิกให้กับเพื่อนแบบนี้ฉันยกเลิกให้ฉันได้ไหมอ่ะ ยกโทษให้ฉันเถอะขอร้องเออแล้วเธอเอากระเป๋าเขาไปคืนได้แล้วเออได้ไม่งั้นเธอจะโดนข้อหาลักขโมยนะฉันผิดไปแล้วขอโทษได้ไหมนะครับแล้วเอารถนี้ไปขายด้วยเพื่อจะคืนเงินเขา ถ้าเธอขายไม่ได้แล้วก็เธอโดนตำรวจจับแน่ได้เลยไปค่ะกับป๋าอขอบคุณขอบพระคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวฉันจะรอสองวันนะคะถ้ายายหัวนันตาลเนี่ยไม่คืนเงินห้าล้านให้ฉันฉันจะไปฟ้องตำรวจแน่ๆเลยคะ่ะ เช่นกันค่ะนี่ไหนบอกว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีแสนกันไงฉันก็เป็นเพื่อนที่ดีแล้วฉันเคยตักเดือนเธอมากีรอบแล้วแล้วเธอก็ไม่ทําสิ่งที่ฉันพูดร้องอย่าฟ้องตํารวจเลยฉันคงขยไม่ได้แนะ่มันไม่ใช่เงินเล็กๆน้อยๆอยนะต้องห้าล้านเลย บ้านเธอเป็นเศรษฐีไม่ใช่เหรอเธอก็รีบคืนมาเร็วเออเออฉันพูดฉันไม่ได้เป็นเศรษทีที่เธอพูดทั้งหมดคือเรื่องโกหกใช่ฉันขอโทษนะยกเลิกให้ฉันทีได้ไหมฉันขอร้องเธอมันสายไปแล้วแหละเธอเธอต้องรีบไปขายรถเลยนะโอเควันต่อมาไหนล่ะ ฉันขายไม่ได้เพราะมีคนแบบว่าฉันว่าคนขี้ขโมยคนขี้ขโมยเฮ้ยแบบนี้ไงเธอก็เลย